ทุกท่านครับเดี๋ยวขอกล่าวสวัสดีเป็นอันดับแรกทั้งใหม่และเก่าเข้าสู่ช่องนี้และวิดีโอนี้วันนี้ผมว่ามันถึงเวลาที่จะมาพูดถึงเรื่องของซัพพลีเมนต์หรือว่าอาหารเสริมหรือว่าวิตามินอะไรก็ตามแต่ที่ผมได้ใช้และผมก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ลองเอาไปพิจารณาดูเอางี้ดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณด้วยแต่ละคนความต้องการไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีก็น่าจะโอเคกว่าถ้าเราไปเช็คร่างกายอยู่เสมอๆจะได้ทราบว่าเราขาดวิตามินแพ้อะไรกินอะไรได้กินอะไรไม่ดีน่าจะดีกว่าด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ไปหาคุณหมอที่คุณหมอจัดการจะดีที่สุดนะครับผมออกกำลังกายเราใช้ร่างกายกันอย่างโหดร้ายซัพพลีเมนต์ก็เป็นอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยประคับประคองได้ดีขึ้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการศึกษามันออกมาเยอะมากแล้วว่าอาหารในปัจจุบันเนี้ยคุณค่าของมันก็จะเริ่มน้อยลงด้วยแร่ธาตุของดินด้วยการปลูกที่มันแปลกไปอย่างเช่นการแต่งต่อพันธุกรรมโดย GMO ใช้ปุ๋ยเคมีโอ้มันหลายสิ่งหลายอย่างนะครับบางอย่างพวกเนื้อสัตว์ก็ถูกเลี้ยงมาโดยแบบโรงงานฉีดสารมันหลายอย่างมากที่เราคิดว่ามันดีแต่เอาเข้าจริงคือมันก็มีส่วนดีแหละแต่ส่วนไม่ดีมันดันเข้าร่างกายเราเยอะเท่านั้นเองซัพพลีเมนต์ก็เหมือนกันบอกไม่ได้และบอกยากมากว่าแบรนด์ไหนเป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดแล้วก็มันจะส่งผลเสียกับร่างกายเรามากน้อยขนาดไหนหรือว่าไม่ส่งผลอะไรเลยผมจะไปอย่างรวดเร็วสิ่งที่ผมใช้และผมอยากจะแนะนำทุกคนมากที่สุดแล้วมันมีการศึกษามามากๆเป็นที่ยอมรับกันมากจริงๆนั่นคือพวก fish oilcrew oil ก็มีไม่จําเป็นว่า fish oil นี่ก็พูดง่ายๆคือโอเมก้า3นั่นแหละแต่ว่าปลาพวกนี้จริงๆมันผลิตเองไม่ได้หรอกนะครับปลามันก็กินมาจากพืชแต่แหละมันเก็บไว้แล้วเราเอาไขมันจากปลาออกมาเท่านั้นเองเรากินตรงไปที่พืชเลยก็ได้มีเหมือนกันที่เขาสกัดออกมาจากเมล็ดอะไรต่างๆนานามันยากที่ร่างกายจะดูดซึมจากพืชโดยตรงนั่นเองแต่มันจะง่ายกว่ามากถ้าเกิดเราเอามาเจอมันราคาก็เป็นหนึ่งอย่างแต่ผมอยากให้ทุกคนประหยัดในสิ่งอย่างอื่นแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยทุกคนมาเสริมแล้วก็ราคามันก็จะบอกได้กับความเป็นแบรนด์คุณภาพด้วยนะเอาจริงแล้วน่ะก็คือถ้าเกิดมันคุณภาพไม่ถึงโรงงานไม่ดีราคามันก็ต้องลงมาตามแบบที่มันรับรองมันก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมไม่ได้บอกว่ายี่ห้อนี้ดีอะไรนะก็ผมก็อยู่ใกล้แถวนี้ออสเตรเลียก็ราคามันรับได้แล้วก็ไม่ถูกเกินไปไม่แพงเกินไปแล้วก็คิดว่าน่าจะโอเคผมลองใช้หมดก็ถือว่าโอเคจริงๆแล้ววันนึงผมควรจะกินเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำแต่ว่าก็ด้วยทุนทรัพย์ของเราแล้วก็ด้วยที่เรากินอาหารจริงได้ดีอยู่แล้วปริมาณไขมันที่ดีเราได้รับเยอะอยู่แล้วจากอะโวคาโดจากน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจากถั่วต่างๆนานาแล้วก็อันนี้มาเข้ามาเสริมเท่านั้นเอง DHA EPA ร่างกายเราต้องการมากโดยเฉพาะยิ่งสมองของเราสิ่งที่สำคัญมากๆอย่างที่สองที่ผมใช้แล้วผมก็คิดว่าผมอยากจะแนะนำทุกคนเหมือนกันนั่นคือมัลติไวตามินวิตามินรวมนั่นเองนะบางคนกินวิตามินซีเสริมมันก็ได้มันก็ใช่มันก็โอเคเหมือนกันไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราอ่านในวิตามินรวมเนี่ยมันวิตามินซีมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ในวิตามินรวมในบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่สามารถที่จะเยอะได้ด้วยความที่ถ้ามันเยอะมันจะคือบางตัวมันอาจจะขัดต่อกันอะไรเงี้ยนะแล้วก็ราคามันจะแพงกว่ากันมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิตามินรวมถ้าจะกินแยกเลยกินแยกเป็นของมันอย่างเดียวแล้วก็ไม่ควรจะไปกินพวกวิตามินต่างๆนานาไม่ควรจะกินพร้อมกับอะไรที่มันเป็นคล้ายๆกับชีสหรือว่านมอะไรออกมาจากนมอะไรที่มันมีแคลเซียมอะไรเงี้ยมันสามารถมากๆที่จะบล็อกนะครับบล็อกไม่ให้ดูดซึมไปดีๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นเวลาที่ก่อนอาหารแป๊บนึงกินพร้อมอาหารกินหลังอาหารที่ไม่ใช่มาจากพวกนมพวกอะไรพวกชีสผลิตภัณฑ์ที่มาจากพวกนี้สิ่งนี้คือสิ่งที่ลองลงมาอันดับที่3ผมอยากให้ทุกคนลองไปพิจารณาด้วยแล้วกันในโลกปัจจุบันนี้ผมว่าทุกคนต้องการเยอะมากเพราะเราอาจจะไม่ได้กินพวกแนวอาหารทะเลเยอะเท่าไหร่ตัวนี้มันก็มาจากอาหารทะเลเยอะด้วยแล้วสำคัญมากๆแมกนีเซียมช่วยเรื่องการพักผ่อนได้ดีคอมทุกคนลงชิลมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่กินที่ดีที่สุดก็คืออาจจะเป็นเวลาเริ่มจะเป็นตอนบ่ายตอนเย็นลงมาแล้ว
ใช่ไหมถ้ากินตอนเช้าแล้วมาชิลตอนเช้ามันคงจะไม่ใช่ที่กินชิลก่อนออกกำลังกายคงไม่ใช่ที่ลองไปศึกษาเพิ่มแล้วกันถ้าเกิดสมมติว่าผมพูดอธิบายประโยชน์ของมันในวิดีโอนี้มันยาวแน่ๆนี่วิดีโอนี้จะบอกว่าผมทานอะไรไปเท่านั้นเองนะครับฟิชออยล์ผ่านไปแล้วมัลติวิตามินหรือว่าวิตามินรวมผ่านไปแล้วแมกนีเซียมผ่านไปแล้วในมัลติวิตามินส่วนใหญ่มันจะไม่มีแมกนีเซียมเข้ามาเยอะหรอกนะครับมีแมกนีเซียมบางทีมันสมมติเขาจะถ้าซื้อแมกนีเซียมมันจะไปกับแคลเซียมด้วยกันบางทีมันจะไปด้วยกันแมกนีเซียมแคลเซียมวิตามิน D3 บางทีมันจะอยู่ด้วยกันเลยอันเดียวต่อมาอันนี้เป็นสิ่งที่มีการศึกษากันมากเกิน 40% ผมจะไม่ผิดนะของคนอเมริกันรู้สึกว่าจะขาดวิตามิน D3 นี่มันก็คือมาจากแสงแดดนั่นแหละโดยส่วนใหญ่เราคิดว่าเราเป็นคนไทยแล้วเรารับแสงแดดไม่ถูกต้องนะมันไม่ใช่เพราะเอาจริงมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อมีอะไรคุมตลอดเวลาถูกไหมตอนนอนอาจจะต้องถอดเสื้อนอนด้วยซ้ำแล้วก็ต้องโดนแดดตลอดเวลามันต้องโดนแดดพูดง่ายๆแสงแดดมันจะมีมันดีทุกๆตอนนั่นแหละขอให้เราโดนเท่านั้นก็พอแม้แต่สายตาเราจริงๆมันยังจะจำเป็นต้องถอดแล้วก็ให้แสงแดดมันโดนตาเลยด้วยซ้ำบางคนใส่เกลือดำป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างป้องกันทำไมน้อยคนมากที่จะเป็นโรคอะไรเกี่ยวกับแดดเอางี้ดีกว่าคนเป็นโรคนอนไม่หลับโรคซึมเศร้าโรคร้ายต่างๆนานาเพราะไม่โดนแดดมากกว่าด้วยซ้ำคิดสภาพว่าถ้าไม่มีแดดโลกใบนี้มันจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ไหมคิดงั้นก่อนมันจะมีต้นไม้ไหมมันจะมีอะไรอาหารที่เรากินได้ไหมมันจะมีน้ำอย่างนี้ไหมมันไม่มีแสงแดดมันคือพลังงานชนิดหนึ่งเป็นพลังงานที่ไม่มีแคลอรี่เป็นพลังงานที่ร่างกายเรารับไปแล้วเรารู้สึกเต็มชาร์จแบตเต็มอิ่มเรารับแสงแดดได้ตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นตอนคืนเราจะรู้สึกง่วงนอนโดยอัตโนมัติถ้าเราไม่ได้รับแสงแดดเราอยู่แต่ที่มืดๆก็จะเกิดโรคนอนไม่หลับบางคนก็มองข้ามถึงตรงนี้ไปวิตามินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินดี3ที่จะมาจากแสงแดดวันไหนที่ผมรู้สึกว่าผมอาบตากแดดน้อยอยู่ในที่มืดเยอะๆสมมติเราทำงานจะเป็นหลายๆอย่างมันทำงานตอนกลางคืนทำงานในโรงที่มันมีอะไรปิดออกกำลังกายแล้วต้องอยู่ในยิมที่มันมีแต่แสงบลูไลท์เขาเรียกแสงจากนีออนใช่อยู่คือมันร้อนไงเราเลยต้องใส่เสื้อแขนยาวขับมอเตอร์ไซค์โอ้โหโดนแดดเราคิดว่าเรารับแดดเต็มๆอ่ะแสงแดดกับความร้อนมันแยกกันนะและอย่างนี้คือเป็นสิ่งที่ผมเพิ่งจะเอามาเสริม B12 ไปศึกษาเพิ่มดูแล้วกันนะครับผมคิดว่าจะช่วยในเรื่องของร่างกายดำเนินไปตามปกตินอนตามปกติตื่นตามปกติเหนื่อยตามปกติบาลานซ์ทุกอย่างได้ดีขึ้นพวกนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจำเป็นมากที่มีติดบ้านแต่ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องกินทุกวันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำทุกคนเท่านั้นเองบางสิ่งบางอย่างเราแพ้เราไม่รู้ตัวแล้วพอเราผมตัดจากนั้นออกไปผมเปลี่ยนไดเอทของผมลองกินปริมาณไขมันตรงนี้ปริมาณไขมันตรงนี้ไม่กินอาหารตรงนี้แฟสติ้งตรงนี้อดอาหารตรงนี้รู้เลยว่าร่างกายมนุษย์ของเราจริงๆแล้วเนี่ยมันเก่งมากมันแฮปปี้มันอยู่ได้ของมันได้แบบดีมากๆมันไม่มีอาการแบบว่าจะรู้สึกแย่ตลอดเวลาไม่มีท้องเสียไม่มีท้องอืดไม่มีอะไรได้เลยถ้าเกิดเราไม่เอาสิ่งไม่ดีเข้าไปบางทีปัญหามันอยู่ที่สิ่งที่ไม่ดีที่เราเอาเข้าร่างกายไม่ใช่ว่าเราคิดว่าจะเอาสิ่งที่ดีเข้าไปอย่างเดียวอย่างเช่นเราคิดว่าผลไม้เป็นสิ่งที่ดีเรากินผลไม้เข้าไปแล้วเราบอกว่าเราไม่ได้ล้างหรือว่าผลไม้มันฉีดสารเคมีเยอะพูดง่ายคือไม่ต้องรับผลไม้นั้นยังจะดีกว่าเราคิดว่ามันเป็นของดีเรากินเข้ามากลายเป็นของไม่ดีเข้ามาในร่างกายเราเยอะกว่าเดิมมันจะดีไหมร่างกายก็ต้องเหนื่อยต้องไปขับมันออกมาแล้วยิ่งถ้าเกิดเราแก่ภูมิต้านทานเราน้อยขับออกไม่ออกมันก็สะสมไว้แล้วก็เป็นมะเร็งอย่างที่คนเป็นกันหลายคนกินพวกอาหารกระป๋องกินพวกอาหารที่แบบใส่ผงต่างๆนานาทำให้มันรักษาความบูดอยู่อย่างนั้นได้ไม่บูดอยู่อย่างนั้นได้ก็ขอทุกคนโชคดีหวังว่าจะได้อะไรแล้วก็สำหรับคนที่ Subscribe ก็กดกระดิ่งข้างๆด้วยก็แล้วกันนะครับมันจะได้มีการอัปเดตเรื่อยๆเพราะผมทำวิดีโอเรื่อยๆในช่องนี้รายละเอียดผมตกหล่นเลยจะลงไปที่ description box ข้างล่างนี้นะครับแล้วเจอกันในเร็วๆนี้ครับไปขอให้โชคดีสู้ๆ